พอดีเมื่อกี้ตอนที่ครูหลุดไปครั้งแรกที่ไปเปลี่ยนเน็ตเวิร์กเนี่ยครูตั้งให้ใครสักคนในห้องเป็นแอดมินเป็นเจ้าของห้องต่อนะฮะแล้วพอดีคนนั้นเนี่ยคงเอ็นคงกดเอ็นไปนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครครูก็จำไม่ได้นะพอคนนั้นเขาออกจากห้องมันก็เลยปิดห้องเรียนครูไปเลยนะไม่เป็นไรเราก็มาว่ากันต่อนะครับอ่ะเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถหาเดลต้าวีนะฮะจากการใช้ความรู้เรื่องอิมพัลส์ก็คือโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปใช่ไหมฮะเอาโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปมาก็จะรู้ว่าโมเมนตัมเปลี่ยนไปลบ18 i นะกิโลกรัมเมตรเปอร์เซกหารด้วยมวลเราก็จะได้ความเร็วที่เปลี่ยนไปนะลบ9นะฮะลบ9 i เมตรเปอร์เซกก็มวล2ใช่ไหมหารเข้าไปนะครับเรารู้ว่าความเร็วต้นมันคือ3เมตรนะ3เมตรต่อวินาทีดังนั้นโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปเป็นลบ9นะแต่ว่าตั้งต้นเป็น3เมตรเห็นไหมฮะเราก็จะได้ความเร็วปลายนะฮะก็ต้องเท่ากับความเร็ว u ตั้งต้นแล้วก็บวกด้วยเดลต้า v ความเร็ว u มันคือ3เดลต้า v คือลบ9นะฮะ3กับลบ9ก็ได้ลบ6ะอ๋อเอออันนี้ครูลืมอันนี้ก็ต้องเป็นลบด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นลบด้วยนะฮะอันนี้เป็นลบ9แล้วก็บวก3อันนี้ได้คำตอบเดียวกันเราจะเห็นว่าถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องมาใช้ไม่ต้องมาคำนวณหาความเร่งไม่ต้องมาคำนวณโดยใช้สมการความเร่งคงที่อะไรแบบนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยใช้แค่ผลต่างของโมเมนตัมเท่านั้นเองนะจบแล้วนะฮะก็ถามว่าทำวิธีไหนถูกทั้งสองวิธีนะครับถูกทั้งสองวิธีเพียงแค่ว่าวิธีหนึ่งอาจจะเร็วหน่อยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็จะเร็วหน่อยทำออกมาได้เร็วหน่อยนะอีกวิธีหนึ่งอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะแล้วก็มีหลายขั้นตอนนี้พอมันมีหลายขั้นตอนเราก็คงรู้นะพอหลายขั้นตอนโอกาสผิดบางทีมันระหว่างทางอ่ะนะฮะข้อสอบบางทีมันก็ลนอะไรอย่างนี้นะระหว่างทางมันก็จะผิดได้ง่ายขึ้นนะครับมาถึงเรื่องที่ครั้งที่แล้วได้เกริ่นไว้นิดนึงก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนะครับครั้งก่อนนี้เราบอกว่ากรอบอ้างอิงเนี่ยมันจะมีกรอบ2ประเภทใช่ไหมคือกรอบที่วิ่งด้วยความเร็วคงที่หรือไม่มีความเร่งนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น initial frame หรือว่ากรอบเฉยนะครับนี่เรียกว่า initial frame หรือว่ากรอบเฉยแต่ว่าถ้าเกิดแล้วมันมีความเร่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะคนที่อยู่ในกรอบนั้นหรือผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบที่มีความเร่งเนี่ยจะมองเห็นค่าอีกค่าหนึ่งโผล่ขึ้นมาค่าที่ว่านั้นเขาเรียกก็เป็นค่าปลอมนะฮะค่าปลอมหรือว่า pseudoนะฮะค่าซูโดซึ่งมันจะเป็นซูโดอะไรก็ได้ถ้าเป็นแรงก็จะเป็นซูโดฟอร์สนะฮะถ้าเป็นความเร่งก็ซูโดแอคเซลเลเรชั่นนะฮะพวกเนี้ยนะฮะค่าปลอมที่ว่าเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเองเนื่องจากตัวกรอบนั้นมันมีความเร่งขึ้นมานะฮะที่สำคัญก็คือว่านะที่สำคัญเลยนะครับนี่คือหลักเลยนะสมการทางฟิสิกส์หรือว่าความสัมพันธ์ทางฟิสิกส์เนี่ยนะครับทางฟิสิกส์จะต้องใช้ได้ทุกกรอบจะต้องใช้ได้ทุกกรอบนะครับไม่ว่ากรอบนั้นจะเฉยหรือเป็นกรอบที่มีความเร่งก็ตามความสัมพันธ์ทางฟิสิกส์ก็จะต้องใช้ได้ก็เพียงแค่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีความเร่งเราก็ต้องบวกค่าไอ้ค่าปลอมเนี่ยนะฮะค่าปลอมซึ่งจะเป็นซูโดฟอร์ซูโดเอ็กเซลเลเรชันนี้ใส่เข้าไปด้วยนะฮะแต่ว่า
รูปแบบของสมการยังจะต้องเหมือนเดิมรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เราใช้เนี่ยจะต้องเหมือนเดิมเช่นถ้าเราใช้กฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ MA F กับ MA ก็ต้องใช้ได้ทุกกรอบเพียงแต่ F อาจจะมีตัวอื่นงอกออกมานะมีค่าปลอมงอกออกมามีค่าจริงมีค่าปลอมอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าจะต้องใช้ความสัมพันธ์รูปแบบเดิมนะทุกกรอบลองมาดูตัวอย่างกันนิดนึงแล้วกันนะเรื่องกรอบที่มีความเร่งหรือไม่มีความเร่งนะครับถ้าสมมติว่าเราชั่งน้ำหนักนะเป็นกรอบที่เราชั่งน้ำหนักในกรอบนะถ้าเราชั่งน้ำหนักเนี่ยการชั่งน้ำหนักหรือว่าการหาน้ำหนักของวัตถุก็คืออะไรก็คือเดี๋ยวน้ำหนักของวัตถุคืออะไรฮะในกรณีนี้เขาชั่งปลาเนี่ยนะน้ำหนักของวัตถุก็คือถ้าสมมติว่าเราชั่งปลาเนาะปลามีมวล m นะฮะปลามีมวล m น้ำหนักก็คือแรงที่โลกนี้ดึงปลาลงมาเห็นไหมแรงที่โลกดึงปลาลงมาแรงที่โลกดึงปลาลงมาเนี่ยก็ดึงลงมาหาพื้นโลกอย่างนี้นะเอาเรียกแรงที่โลกดึงนี้ว่าน้ำหนักมันก็จะมีค่าเท่ากับมวลของปลาคูณกับความเร่งเข้าสู่พื้นโลกเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกนะครับความเร่งที่เข้าไปหาเรียกความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งเขาก็ใช้สัญลักษณ์เป็นตัว G เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องตัว G กันในรายละเอียดนิดนึงนะทีนี้เนี่ยเวลาเราจะชั่งน้ำหนักเนี่ยจะดูไงเราอยากวัดค่านี้นะอยากวัดค่าน้ำหนักหรือว่าแรงที่โลกดึงซึ่งผมก็จะบอกไปอ้อมๆบอกไปถึงตัวมวลได้ใช่ไหมถ้าเราจะวัดนี้เราก็เอาแรงอีกตัวนึงนะมาสู้นะเอาแรงอีกตัวนึงมาสู้สมมติว่าแรงตัวนี้เรียกว่า T ก็แล้วกันมาจากไหนเราไม่รู้เราเอาแรงอีกตัวหนึ่งมาสู้นะครับแล้วแรงตัวนี้เรารู้ว่าเราสร้างขึ้นมาเท่าไหร่นะเรารู้ว่าสร้างขึ้นมาเท่าไหร่อย่างเช่นเราเอาแรงตัวนี้มาจากสปริงเราก็ดูสปริงว่ามันยืดออกเท่าไหร่อย่างนี้นะฮะระยะที่ยืดเนี่ยนะระยะที่ยืดออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกได้ว่าแรงที่กระทำกลับไปเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะแรงสปริงก็คืออะไร F เท่ากับ kx นะยิ่งดึงมากแรงก็จะมีค่ามากนะยืดออกไปมากแรงก็มีค่ามากอะไรอย่างนี้เราก็จะดูว่าสปริงมันยืดออกด้วยระยะเท่าไหร่แล้วก็บอกได้ว่ามันเป็นน้ำหนักเท่าไหร่นะปกติแล้วเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยเราชั่งน้ำหนักกันเนี่ยนะครับเราก็ใช้แรงก็เรียกอะไรเอาแรงมาเอาแรงมาสู้กันอย่างที่ว่านี้นะเอาแรงมาสู้กันแล้วผลลัพธ์ก็คือปลานั้นลอยอยู่นิ่งๆนะเอาแรงมาสู้กันแล้วปลาลอยอยู่นิ่งๆลอยอยู่นิ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าความเร่งเป็น0ความเร่งเป็น0ความเร็วเป็น0นะความเร่งเป็น0ความเร็วเป็น0ปลาลอยอยู่นิ่งๆนั่นก็คือผลรวมของแรงมีค่าเท่ากับ0นะซึ่งมันก็ MA เนาะนะผลรวมของแรงก็มีค่าเท่ากับ MA มีค่าเป็น0มีค่าเป็น0ก็คือแรงที่ดึงขึ้นเท่ากับแรงที่ดึงลงนะแรงที่ดึงขึ้นเท่ากับแรงที่ดึงลงไอ้แรงที่ดึงลงก็มีตัวเดียวก็คือน้ำหนักของปลาแรงที่ดึงขึ้นก็มีแรงที่มาจากตาชั่งหรือแรงที่มาจากสปริงนะซึ่งเราก็สามารถอ่านค่าได้งั้นตอนนี้เราก็สามารถอ่านค่าน้ำหนักของปลาที่เราชั่งได้อันนี้ก็คือหลักการในการชั่งน้ำหนักทั่วไปนะครับทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาปลาตัวนี้ไปชั่งในลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนที่ถ้าเราชั่งปลาในลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งนะถ้าลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งน้ำหนักที่เราชั่งน้ำหนักที่เราอ่านได้มันยังคงมีค่าเท่าเดิมไหมนะถ้าเท่าเดิมครูคงไม่สอนใช่ไหมทุกคนคงรู้ว่าเท่าเดิมครูไม่สอนนะทีนี้ถ้าเราดูอย่างนี้ว่ากฎข้อ2ของนิวตันเฮ้ยผลรวมกฎข้อ2ของนิวตันนะฮะ sum f ผลรวมของแรงเท่ากับ ma นะฮะในกรณีที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นมันมีแรงมากระทำกับปลายังไงบ้างมีแรงจากน้ำจากโลกดึงใช่ไหมเรียกว่าน้ำหนักดึงลง mg แรงจากตาชั่งดึงขึ้นทีนะมีแรง2ตัวนะฮะดึงกันแล้วใครชนะเอานึกถึงว่าเรามองปลาเนี่ยนะเป็นก้อนอยู่อย่างนี้นะ
มีแรงดึงขึ้นอันนึงมีแรงดึงลงอันนึงแรงดึงขึ้น T แรงดึงลง MG เสร็จแล้วทั้งหมดกำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง A นั่นก็หมายถึงไอ้เจ้าตัว T นี่ชนะแรงดึงขึ้นก็ชนะเพราะสุดท้ายผลลัพธ์คือวิ่งขึ้นด้วยความเร่งนะผลลัพธ์ก็คือวิ่งขึ้นด้วยความเร่งดังนั้นตรงนี้เราก็จะบอกได้ว่าอ้อถ้าอย่างนั้นนะอีนี่นะ T ดึงขึ้นเห็นไหมลบด้วย MG ดึงลงนี่คือสัม F แล้วนะสัม F T ดึงขึ้นลบด้วย MG ดึงลงผลลัพธ์เท่ากับ MA ก็คือความเร่งที่วิ่งขึ้นไปข้างบนนะที่มันกำลังวิ่งขึ้นด้วยความเร่งนะครับก็ซึ่งไอการที่มันผลลัพธ์มันวิ่งขึ้นเงี้ยนะฮะผลลัพธ์ที่มันวิ่งขึ้นมันก็ทำให้ค่า2ตัวนี้ไม่เป็น0นี้ต่อไปใช่ไหมไม่เท่ากันถ้าเท่ากันเป็น0มันก็ไม่มีผลลัพธ์ A นะฮะดังนั้นค่าที่เราอ่านได้ค่าที่ตาช่างอ่านได้คือตัว T ตัวนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับย้ายข้างไปเนาะ MG ตอนนี้เป็นลบย้ายมาก็เป็นบวกนะฮะบวกด้วย MA ตัวที่อยู่ข้างนี้นะก็เป็น MG บวกด้วย A งั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราชั่งปลาในตาชั่งโทษในลิฟต์ที่กำลังวิ่งขึ้นด้วยความเร่งนะฮะค่าที่เราอ่านได้คือตัว T ตัวเนี้ยนะที่เราอ่านได้ตัวนี้มันจะมากกว่า MG เฉยๆนะซึ่งค่าตัวนี้ก็จะมากกว่า MG เพราะมันมีบวก A เข้ามางั้นน้ำหนักของปลาที่เราอ่านได้จะมีค่ามากขึ้นนะน้ำหนักของปลาที่เราอ่านได้ก็จะมีค่ามากขึ้นซึ่งอันนี้เองมันทำให้เรารู้นะฮะมันทำให้เรารู้ได้ว่าเฮ้ยขนาดนี้ที่เราขึ้นลิฟต์อยู่เนี่ยลิฟต์มันวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะเพราะถ้าลิฟต์มันกำลังวิ่งขึ้นเราจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดนกดลงพื้นมากขึ้นเหมือนกับตัวเองมีน้ำหนักมากขึ้นนั่นเองในทางกลับกันถ้าลิฟต์กำลังวิ่งลงด้วยความเร่งบ้างสมการก็เหมือนเดิมครับซัม F เท่ากับ MA นะฮะซัม F เท่ากับ MA ถ้าเราใส่ทิศทางให้ขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบเราก็ได้ค่าออกมาใช่ไหมทีนี้ถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ทิศทางนะไม่ใส่ทิศทางเราดูเป็นปริมาณอย่างเดียวมันมีแรงดึงลงใช่ไหม MG มีแรงดึงขึ้น T ผลลัพธ์คือวิ่งลงด้วยความเร่ง A นะอันนี้วิ่งขึ้นนะถ้าเราวิ่งถ้าลิฟต์กำลังวิ่งลงนะวิ่งลงด้วยความเร่ง A นะตัวไหนชนะเนี่ยถ้าเรามองดูนะมีแรงดึงลง MG แรงดึงขึ้น T ผลลัพธ์วิ่งลงเนี่ยตัวที่ชนะก็น่าจะเป็น MG เนาะนะฮะมันก็จะกลายเป็น MG ลบ T มีค่าเท่ากับ MA ซึ่งวิ่งลงนะฮะก็ย้าย T มาย้ายทีจากลบมาข้างนี้ก็เป็นบวกย้าย MA มาข้างนี้จากบวกก็กลายเป็นลบปรากฏว่าค่าที่ได้มันน้อยลงนะฮะน้อยกว่า MG งั้นการที่เราชั่งปลาในลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือน้ำหนักของปลาที่เราอ่านได้จะน้อยกว่าน้ำหนักของปลาที่เราอ่านเขาเรียกอะไรอันในลิฟต์ที่หยุดนิ่งนะครับในลิฟต์ที่หยุดนิ่งเนี่ยมันก็จะน้ำหนักของมันก็จะน้อยลงนั่นเองแต่นี้ก็ไม่แนะนำนะว่าใครอยากลดน้ำหนักให้ไปชั่งน้ำหนักในลิฟต์เพราะนั้นมันหลอกตัวเองนะครับนะแล้วมันหลอกตัวเองดูก็จะให้ดูคลิปหนึ่งนะครับนะฮะให้ดูคลิปหนึ่งเสียงอาจจะดังนิดนึงครับครูจะรีเสียงก่อนอืม
เห็นไหมครับดูทันไหมดูทันไหมคลิปเมื่อกี้ดูทันไหมครับเงียบไปหมดเลยทันครับเห็นอะไรไหมฮะเห็นคนขับเครื่องบินใช่ไหมคนกำลังขับเครื่องบินอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีลูกหมาตัวหนึ่งลอยขึ้นมาข้างหลังนะมีลูกหมาตัวหนึ่งลอยขึ้นมาข้างหลังทำไมลูกหมาลอยขึ้นมาได้นะฮะคือถ้าเราดูตัวที่เราทำเมื่อกี้นะการชั่งน้ำหนักเนี่ยนะครับถ้าชั่งน้ำหนักในลิฟที่กำลังวิ่งลงเนาะด้วยความเร่ง A แล้วก็จะพบว่าไอ้เจ้าน้ำหนักที่เราได้มันก็จะมีค่าน้อยลงใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้า A ตัวเนี้ยนะมันเท่ากับค่า G พอดีนั่นก็คือถ้าพูดถึงลิฟก็คือลิฟขาดลงมานะแล้วลิฟทั้งลิฟร่วงลงมาด้วยความเร่ง G เหมือนลิฟทั้งลิฟตกลงมาอย่างเสรีจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้า A เนี่ยเท่ากับ G พอดีสิ่งที่ได้ก็คือน้ำหนักของปลาที่อ่านได้มันก็จะเป็น0ใช่ไหมนะ G ลบ A นะ G เท่า A เท่ากับ G เนาะลบกันมันก็ได้0นะพอได้0ก็หมายถึงอะไรปลานี้ไม่มีน้ำหนักเหมือนกับไอ้ลูกหมาในเครื่องบินเมื่อกี้เนี่ยนะเหมือนลูกหมาที่อยู่ในเครื่องบินเมื่อกี้นี้นั่นแสดงว่าในช่วงที่เครื่องบินที่ลูกหมามันลอยเนี่ยนะเครื่องบินเนี่ยกำลังตกลงมาด้วยความเร่ง G นะจริงๆแล้วเครื่องบินมันก็ไม่ได้ตกหรอกเนาะถ้าเราว่าไปนะฮะเครื่องบินก็ไม่ได้ตกลงมาหรอกแต่ว่าเครื่องบินเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ความเร่ง G นะจริงๆมีอีกคลิปหนึ่งซึ่งอาจเราพวกเราจะสนใจกันมากกว่านะแป๊บหนึ่งนะครับดูแค่นี้พอดูแค่นี้พอนะฮะนางแบบชื่อเคทอัพตันนะครับเขาดูเหมือนเขาอยู่ในอวกาศอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักเนาะลอยไปลอยมานะฮะอันนี้เป็นการถ่ายภาพแฟชั่นชุดว่ายน้ำนะครับของนิตยสารอันหนึ่งที่ชื่อว่าSport Illustrated นี่ชื่อเนี้ยนะฮะSport Illustratedเนี่ยนะฮะเขาก็มีธรรมเนียมมา1ปีก็จะพานางแบบไปถ่ายชุดว่ายน้ำครั้งหนึ่งนะฮะประจำปีเอิญปี2015เนี่ยเขาก็มีไอเดียว่าอยากจะถ่ายภาพในลักษณะที่อยู่ในภาวะไร้น้ำหนักนะฮะอยู่ในภาวะไร้น้ำหนักเขาก็เลยพานางแบบแล้วก็ทีมงานนะครับใส่เข้าไปในจับใส่ไปในเครื่องบินนะนะจับใส่เข้าไปในเครื่องบินซึ่งเครื่องบินนี้ก็มีชื่อว่า Zero Gravity นะฮะ Zero Gravity Zero G นะฮะZero G แล้วก็เครื่องบินนี้ก็จะบินขึ้นไปนะฮะบินขึ้นไปแล้วก็ปล่อยให้ตกลงมาแต่ทีนี้ไอ้การปล่อยให้ตกลงมาเนี่ยนะการปล่อยให้ตกลงมามันไม่ใช่ว่าตกแบบดิ่งลงมาถึงพื้นเลยนะครับเพียงแค่ว่าพอเริ่มบินขึ้นไปนะแล้วหยุดเร่งหยุดอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับหยุดให้แรงภายนอกเข้าไปเนี่ยเครื่องบินก็จะเหลือแต่แรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมเครื่องบินก็จะเหลือแต่แรงโน้มถ่วงของโลกดังนั้นในช่วงที่เครื่องบินขึ้นเนี่ยนะครับโอเคตอนที่มันเชิดหัวขึ้นไปตรงนี้มันต้องมีความเร่งในแนวขึ้นล่ะนะคนในเครื่องบินในตอนนี้นะคนในเครื่องบินในช่วงนี้ที่กำลังเร่งขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองหนักขึ้นนะต
ัวเองก็จะหนักขึ้นรู้สึกว่าตัวเองมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะว่าเครื่องบินมีความเร่งวิ่งขึ้นข้างบนเหมือนปลาเมื่อกี้นะพอช่างในลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้นก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นอ่านน้ำหนักได้มากขึ้นใช่ไหมฮะจริงๆแล้วน้ำหนักมันเท่าเดิมนะแต่อ่านค่าได้มากขึ้นนะฮะทีนี้พอกำลังบินขึ้นไปนะฮะถึงจุดนึงเขาก็หยุดเร่งหยุดแล้วทุกอย่างไม่ใส่แรงภายนอกเข้าไปเลยนะไม่ใส่แรงภายนอกเข้าไปเลยเครื่องบินก็จะเคลื่อนที่ต่อไปในลักษณะของโปรเจกทายนะฮะนั่นก็หมายถึงเครื่องบินนิ่งอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกอย่างเดียวนะมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างเดียวนั้นถ้าเราเทียบกับลิฟต์นั่นก็คือขนาดนี้เครื่องบินนี้ก็จะมีค่า G มีความเร่งคือค่า G เท่านั้นนะถึงมันจะวิ่งขึ้นก็ตามแหละนะถึงมันจะวิ่งขึ้นก็ตามแต่มันก็จะมีความเร่งมีค่า G ดึงลงอย่างเดียวนะอย่างเดียวนะงั้นในช่วงที่เครื่องบินนั้นหยุดเร่งหยุดอะไรทุกอย่างมันก็จะเคลื่อนที่ต่อภายใต้อิทธิพลของค่า G อย่างเดียวนะเคลื่อนที่ภายใต้อิทธิพลของค่า G อย่างเดียวก็เคลื่อนที่เป็นพาราโบลาไปนะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งซึ่งปล่อยต่อไม่ได้แล้วปล่อยต่อแม่งหมงโลกต่อแน่นะปล่อยต่อก็จะหมงโลกตายกันทั้งลำตรงนี้ก็ต้องเชิดหัวขึ้นอันนี้ก็จะมีค่า A วิ่งขึ้นข้างบนก็คือดึงกลับขึ้นมานะฮะแต่ตอนนี้ช่วงนี้มี A ดึงขึ้นตรงนี้นะฮะมี A ดึงขึ้นตรงนี้ความเร่งภายนอกเป็น0เหลือแต่เป็นค่า G นะและความเร่งภายนอกเป็น0อันนี้มีความเร่งวิ่งขึ้นอันนี้ก็มีความเร่งวิ่งขึ้นเพื่อเชื่อดหัวขึ้นอันนี้มี A เท่ากับ G นะฮะที่เขียนเท่ากับ0นี่คือภายนอกนะฮะ G เหลือแต่ G อย่างเดียวนั้นในช่วงที่เครื่องบินเนี่ยมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างเดียวก็คือช่วงนี้คนที่อยู่ภายในเครื่องบินก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยไม่มีน้ำหนักเหมือนช่างด้วยตาช่างที่ไม่มีน้ำหนักอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะลอยไปลอยมาได้เหมือนในภาพในคลิปที่ให้ดูเมื่อกี้นี้เดี๋ยวคลิปตัวเต็มครูจะแปะไว้ให้ในแบล็คบอร์ดก็แล้วกันนะครับใครสนใจจะดูก็ได้นะครับก็อาจจะไม่ได้ดูเพราะว่าเป็นฟิสิกส์เท่าไหร่หรอกนะเป็นดูนางแบบก็ได้นะครับทีนี้เราพูดถึงแรงโน้มถ่วงของโลกไปแล้วนะครับตัวแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยถ้าเราดูลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับมันคือแรงอะไรแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นแรงที่เรียกว่าแรงพื้นฐานตัวนึงเลยนะครับเป็นแรงพื้นฐานที่เป็นแรงพื้นฐานเขาเรียกว่าฟันดาเมนทัลนะฮะฟันดาเมนทัลนะฮะ fundamental force ตัวหนึ่งเป็นตัวแรกเลยนะแรงนึงเป็นแรงพื้นฐานตัวแรกเลยคนที่เสนอเรื่องแรงโน้มถ่วงตัวนี้ขึ้นมาก็คือเซอร์แซคนิวตันนะฮะก่อนหน้านั้นก็มีคนพยายามพูดถึงแรงตัวนี้อยู่เหมือนกันแต่ก็ยังอธิบายไม่ได้นะครับพอดีนิวตันเนี่ยได้อย่างที่บอกศึกษาเรื่องของที่มันตกลงมาและของที่มันไม่ยอมตกเนี่ยนะเขาก็ได้ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงอันนี้เอาไว้นะครับบนบริเวณใกล้ๆผิวโลกเนี่ยนะครับเราพบว่าแรงโน้มถ่วงตัวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับมวลนะฮะแรงที่ดูดวัตถุลงไปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุชิ้นนั้นนะฮะนี่จะมันเป็นแรงนะครูก็ใช้สัญลักษณ์เป็นตัว F นะครับเป็นตัว F ตัวนี้นะ G ที่ห้อยนี้มาจากคำว่า gravitation นะgravitation ซึ่งแปลว่าโน้มถ่วงนะฮะมีค่าแปลตามมวลมากก็มีแรงมากมวลน้อยก็มีแรงน้อยคูณกับค่าคงที่ตัวหนึ่งความค่าคงที่ตัวนี้เราเรียกกันเป็นค่า G อันนี้ก็คือความเร่งนะฮะความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะค่า G ตัวนี้เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้ค่า G เนี่ยในความหมายที่บอกว่าเป็นความเร่งบริเวณก็เรียกอะไรบริเวณพื้นโลกนะบริเวณพื้นโลกมีใช้ทั้งเป็นปริมาณแล้วก็ใช้ทั้งเป็นค่าคงที่ก็ได้นะครับปกติแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยบริเวณผิวโลกนี่ก็จะประมาณ 9.8 เมตร per second square นะฮะก็จะใช้ค่ายอมรับกันว่าเป็นค่าประมาณนี้นะแต่แต่ละที่ก็จะมีค่า G เนี่ยไม่เท่ากันนะ
แต่ละที่ในโลกนี้ก็จะมีค่า G ตัวนี้ไม่เท่ากันแต่โดยทั่วไปเขาก็จะถือว่าค่า 9.8 เนี่ยเป็นค่ากลางๆนะเป็นค่ากลางๆส่วนตัวน้ำหนักก็คือเจ้าขนาดของแรงที่ดึงเนี่ยแรงก็จะมีทั้งขนาดและทิศทางใช่ไหมน้ำหนักก็จะมาเฉพาะขนาดแล้วคำที่มาเฉพาะขนาดเดียวก็คือว่าเราอนุมานว่าน้ำหนักเนี่ยมันมีทิศลงเสมอน้ำหนักจะไม่มีทิศขึ้นเลยนะครับไม่มีทิศชี้ขึ้นเลยจะมีแต่ทิศลงเสมอนะฮะแล้วก็เลยใช้เป็นสัญลักษณ์ W นะทีนี้ถ้ามันไม่ได้อยู่ใกล้ๆผิวโลกนะถ้ามันไม่ได้อยู่ใกล้ๆผิวโลกนะแล้วมันอาจจะอยู่ห่างจากโลกออกไปเนี่ยนะครับห่างจากโลกออกไปค่า G นั้นมันอาจจะไม่ได้มีค่า 9.8 ก็ได้อาจจะมีค่าเปลี่ยนไปนะค่า G ตัวนี้อาจจะมีค่าเปลี่ยนไปซึ่งค่า G ตัวนี้มันจะมากมันจะน้อยแค่ไหนเนี่ยมันต้องไปดูแรงนะฮะต้องไปดูแรงซึ่งโลกเนี่ยดึงมวลลงมาแรงซึ่งโลกดึงโลกดึงมวลลงไปหาโลกเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างที่บอกนิวตันเป็นคนตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับแรงตัวนี้แล้วก็เรียกแรงตัวนี้ว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยแรงตัวนี้มันจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับมวลว่ามวลที่ดึงเนี่ยมันมีค่ามากหรือมีค่าน้อยแรงตัวนี้เป็นแรงระหว่างมวลมันก็จะมีมวลที่มาเกี่ยวข้องเนี่ย2ตัวนะฮะมวลก้อนที่1 M1 มวลก้อนที่2 M2 แรงระหว่างมวลตัวนี้มีทิศดึงเข้าหากันเสมอนะฮะดึงดูดเสมอนะครับดึงดูดเสมอนะในเมื่อมันดึงดูดกันเสมอเรียกว่าเป็น attractive force นะเป็นแรงดึงดูดกันเสมอเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างล่ะมันก็ขึ้นอยู่กับมวลก้อนที่1ขึ้นอยู่กับมวลก้อนที่2นะก้อนที่1มากก้อนที่2มากก็มากน้อยลงแรงก็น้อยนะฮะนอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับระยะห่างยิ่งห่างมากนะฮะยิ่งห่างมากแรงยิ่งน้อยลงยิ่งใกล้แรงยิ่งมากงั้นพอออกมาเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์นะครับพอมาเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์เขาก็ต้องใส่ค่าคงที่ตัว1คูณเข้าไปนะค่าคงที่ตัวนี้เขาก็เรียกว่าเป็นค่า G ค่า G นี้ก็มีชื่อเรียกว่าเป็น Universal Gravitational Force คำว่า Universal นะบางปกติภาษาไทยแปลคำว่า Universal แปลว่าสากลนะงั้นเวลาชื่อเขานะชื่อเขาเนี่ยถ้าจะเรียกเต็มยศก็คือค่าคงที่แรงโน้มถ่วงสากลนะค่าคงที่แรงโน้มถ่วงสากล G ตัวนี้ก็มีค่า 6.67 คูณ 10 พลังลบ 11 นิวตันเมตรสแควร์ต่อกิโลกรัมสแควร์นะฮะก็ค่าคงที่โน้มถ่วงสากลนะฮะ universal คือสากลเนาะสากล gravitational โน้มถ่วงนะ constant ก็คือค่าคงที่ค่าคงที่โน้มถ่วงสากลนะคำว่าสากลนี่หมายถึงอะไรอ่ะคำว่าสากล universal มันจะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าทุกที่ในเอกภพนี้ใช้ค่านี้ได้เหมือนกันหมดไม่จำกัดเฉพาะว่าอยู่บนโลกไม่จำกัดว่าต้องอยู่ใกล้ๆระบบสุริยะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนค่าคงที่ตัวนี้มีค่าเดียวกันหมดนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะค่าคงที่นี้จะมีค่าเดียวกันถ้าพูดถึงค่าคงที่เนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงค่าคงที่ในตำราต่างๆเนาะมันก็จะมีค่าคงที่แบบ local นะฮะ local นะค่าคงที่หรือว่ากฎหรือว่าอะไรเนี่ยนะฮะแม้จะเป็นกฎหรือว่าเป็นค่าคงที่ constant หรือว่า rule ทั้งหลายนะถ้าเป็น local นี่หมายถึงใช้ได้ในขอบเขตจำกัดใช้ได้ในขอบเขตจำกัดเช่นเฮ้ยใช้ได้เฉพาะในโจทย์ข้อนี้ใช้ได้เฉพาะในห้องนี้ใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโลคอลนะออกไปข้างนอกอาจจะมีค่าเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้กับพอขยายใหญ่ขึ้นมาอีกจากโลคอลนะอาจจะใช้ได้เฉพาะในห้องเรียนอะไรอย่างนี้นะพอขยายใหญ่จากในห้องเรียนมาก็จะมีอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่า global
นะฮะ global global มาจากคำว่า globe globe แปลว่าลูกกลมซึ่งในที่นี้ลูกกลมก็หมายถึงลูกโลกนะฮะนะในที่นี้ลูกกลมนี่ก็หมายถึงลูกโลกเพราะนั้นเนี่ยพอเป็น global หมายถึงว่าเฮ้ยทุกที่ในโลกเนี่ยใช้ได้เหมือนกันหมดนะกฎข้อนี้ใช้ได้เหมือนกันหมดในโลกนี้แต่ถ้าเปลี่ยนโลกไม่ได้นะเช่นไปขึ้นไปใช้บนดวงจันทร์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะขยับขึ้นไปบนดวงจันทร์จะใช้ไม่ได้ค่าคงที่หรือว่ากฎอันนั้นเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นกฎแบบ global นะใช้ได้เฉพาะบนโลกนี้ทีนี้อีกระดับหนึ่งก็คือนอกโลกก็ใช้ได้ทุกที่ในเอกภพนี้ใช้ได้หมดอันนี้ก็เรียกว่าเป็น universal ก็มาจากคำว่า universe ที่แปลว่าเอกภพนะฮะก็หมายถึงว่าเป็นค่าคงที่ที่ใช้ได้ทั้งเอกภพนี้เลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะอันนี้ก็จะเป็นค่าเป็นกฎก็เรียกว่าเป็นกฎของแรงโน้มถ่วงสากลนะฮะก็คนที่นำเสนอนี่ก็คือนิวตันนะฮะเซอร์แซคนิวตันf เท่ากับ g m 1 m 2ส่วน r กำลัง2ซึ่งแรงโน้มถ่วงที่เราบอกว่าเราอยู่ตรงผิวโลกใช่ไหมมีแรงโน้มถ่วงแล้วก็มีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนี่ยมันก็สามารถหาได้จากไอ้เจ้าสมการตัวนี้นั่นเองก็คือว่าถ้าเราลองแทนค่านะครับมวลของโลกประมาณ6คูณ10กำลัง24กิโลกรัมนะรัศมีของโลก 6.4 คูณ 10 กำลัง 6 เมตรนะ 6,400 กิโลนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราใช้สมการใช้กฎแรงโน้มถ่วงสากลนะ F เท่ากับ G M1 M2 ส่วน R กำลัง2เนี่ยนะแทนเข้าไปนะฮะใส่ค่ามวลของโลกเข้าไปนะใส่ค่ามวลของโลกเข้าไปใส่ค่าใส่ค่ารัศมีของโลกนะมวลของโลกรัศมีของโลกนะเราก็จะสามารถนะหาค่าตรงนี้ออกมาได้ซึ่งแรงนี่มันก็คือ mg ใช่ไหมมันคือ mg นะฮะ m 2 g นะถ้าเราอยากจะหาค่า g เราก็แค่เอา m 2ไปหารนะฮะเอาแค่ m 2ไปหารซึ่งมันก็จะได้เป็นค่า g ตัวนี้นะมันก็จะได้เป็นค่าคงที่ g คูณกับมวลของโลกนะฮะเรามวลวัตถุไปหารแล้วใช่ไหมครับมวลวัตถุก็จะหายไปหารด้วยรัศมีของโลกยกกำลัง2ซึ่งคำนวณออกมาแล้วก็จะได้ประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นี่เองนะทีนี้มันจะมีมีปรากฏการณ์อยู่อันหนึ่งนะมีปรากฏการณ์อยู่อันหนึ่งคือปรากฏการณ์ที่เราคงเคยเห็นเคยเห็นคลิปที่เรียกอะไรมนุษย์อวกาศนะฮะอยู่ในเขาเรียกอะไรสถานีอวกาศนานาชาติอ่ะนะฮะนะมนุษย์อวกาศที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาตินะครับในคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปที่นักบินอวกาศเนี่ยเขาจะเล่าให้เราฟังว่าเขาแปลงฟันในอวกาศได้ยังไงนะได้ยินเสียงไหมลูกไม่ค่อยได้ยินนะครับไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมแป๊บนึงนะแป๊บนึงเสียงมันเ
ได้ยินยัง Techni from B-Town, Ontario asked, Is it challenging to brush your teeth in space without getting toothpaste up your nose from weightlessness? Well, let's talk about how to brush your teeth in space. Standard toothbrush, nothing magical there. But we got a few different things. We don't have running water. You can't have a tap. You can't have a sink because water would flow everywhere. And so what do you do to wet your toothbrush and where do you spit afterwards? Those are the big questions. So first, we just fill up a water bag with water. And this is what we're going to put on our toothpaste. So let me get a ball of water here. There's a nice ball of water. Floating in the end. Shut off the straw. Very carefully. Okay, and get my toothbrush wet. Toothbrushes soak up water nicely. So now I have a nice wet toothbrush. Good. So I'm partway there. Got my toothbrush wet. Now I just need to put some toothpaste on it and get cleaning my teeth. So I'm going to suck the water off it because where else would it go? Nice wet toothbrush. Grab some toothpaste. We just use standard toothpaste in space. Squeeze a little on, not too much because you're going to have to clean it up later. Okay, so there's my toothpaste on my toothbrush. It's wet. It's ready to go. It's loaded. Brush my teeth just like normal. Get them all, especially the ones in the back. You should brush your teeth for about as long as you can sing happy birthday. That should be long enough. Okay, so now what am I going to do? I've got a mouthful of toothpaste stuff. I got a dirty toothbrush. So what I do is I just swallow the toothpaste. It's edible, won't kill you. And what else am I going to do? Put it in a rag and have a dirty rag? Doesn't make any sense. So in space, you don't swallow your toothpaste. It leaves my toothbrush just a little bit dirty, so I need to find where my water went and rinse it out. Fortunately, things are weightless, so things don't go too far. So here's my water again. So now I'll get a little water in my mouth. Rinse out my toothbrush. So I have a relatively clean, slightly damp toothbrush to put back in my toothbrush case. The toothpaste is hung back on the wall. We communally share one toothpaste tube, just like living in a dormitory. And I still have good water to drink. And it doesn't go up your nose. There's nothing to push it up your nose. It just floats. So it works fine. That's how you brush your teeth in space. อันนี้คือวิธีแปรงฟันนะแปรงฟันในอวกาศในสถานีอวกาศนานาชาติแต่เราสังเกตใช่ไหมว่าทุกอย่างรอบๆตัวเขามันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องนะไม่มีเขาเรียกอะไรเหมือนไม่มีแรงโน้มถ่วงนะแล้วทำไมมันถึงไม่มีแรงโน้มถ่วงมันถึงดูเหมือนไม่มีแรงโน้มถ่วงเพราะว่าสถานีอวกาศมันอยู่ไกลโลกมากแล้วมันไกลโลกมากครับครับเรารู้ไหมว่าสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันนะโลกเราเนี่ยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางไอ้ทอดรัศมีเอามันฟองว่าเม็ดไม่คงที่อีกแล้วอู้นะโลกเราเนี่ยมีรัศมี 6,400 กิโลเมตรนะฮะ
1,400 กิโลเมตรแล้วเราก็รู้ว่าไอ้ค่า G ที่โลกเนี่ยนะถ้าค่า G ที่ผิวโลก 6,400 เนี่ยนะมันมีค่า GM ของโลกนะฮะหารด้วยรัศมีโลกยกกำลัง2เนี่ยค่าประมาณ 9.8 เมตร per second square นะสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยนะครับมันโคจรอยู่รอบโลกด้วยระยะความสูงจากพื้นนะระยะความสูงจากพื้นอันนี้ ISS สถานีอวกาศนานาชาติ International Space Station นะครับความสูงตรงนี้ประมาณ400กิโลประมาณ400กิโลนะดังนั้นรัศมีในการเคลื่อนที่ของมันรอบโลกเนี่ยนะรัศมีในการเคลื่อนที่ของมันรอบโลกเนี่ยก็จะอยู่ที่r ก็อยู่ที่6,800กิโลเมตรดังนั้นถ้าเราคำนวณค่า g นะค่าความเร่งในจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ความสูง 6,400 ไปโทษ 6,800 เนี่ยค่าที่ได้6,800 อันนี้คือความสูงของสถานีอวกาศนานาชาตินะครับ G ซึ่งตอนนี้เป็น 6,800 นะฮะก็ครูคิดง่ายๆอย่างนี้นะในเมื่อเราเอา R ซึ่งเป็น 6,400 ตัวนี้นะ 6,400 กำลัง2ไปหารเห็นไหมฮะถ้า 6,400 กำลัง2ไปหารเนี่ยเราได้ 9.8 เราก็เอาซึ่งเป็นรัศมีโลกกำลัง2เนี่ยคูณแล้วก็หารเข้าไปไม่ออกไหมฮะคูณแล้วก็หารเข้าไปนั้นเราก็พอคูณแล้วหารเข้าไปนั้นเราก็จัดรูปไอ้กลุ่มนี้ก้อนนี้เนาะก้อนนี้มันก็ได้ 9.8 ก็คือค่า G ที่ผิวโลกที่เหลือก็คูณด้วยรัศมีโลกหารด้วยระยะห่างรัศมีของวงโคจรนะหารด้วยรัศมีวงโคจรก็คือ 9.8 คูณกับรัศมีโลกนะหารด้วยรัศมีของวงโคจรยกกำลัง2ไอ้ตัวหลังนี่ก็คืออะไร 6,400 หารด้วย 6,800 ซึ่งมันก็ราวๆ 0.9 เนาะราวๆ 0.9 นิดๆยกกำลัง2ก็ได้ 0.8 กว่าๆนะฮะ 0.8 กว่าๆนะดังนั้นที่เราได้นั่นก็คือประมาณ 0.8 g อ่ะความเร่งที่สถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยนะฮะประมาณแค่ประมาณ 0.8 g ใช่ไหมแล้วทำไมในคลิปเมื่อกี้นี่มันเหมือนกับว่าเขาอยู่ในไม่มีน้ำหนักอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักเลยทั้งที่เราคำนวณค่า g ออกมาตรงนั้นเนี่ยมันเกือบเท่ากับที่อยู่บนผิวโลกนะมันเกือบเท่ากับที่อยู่บนผิวโลกทำไมคนที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติถึงได้รู้สึกเหมือนกับตัวเองนี่มีน้ำหนักทั้งที่ค่า G ยังมีค่าเยอะอยู่นะยังมีค่าความเร่งเข้าหาโลกเยอะอยู่หลายคนเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเขาอยู่นอกโลกไปพออยู่นอกโลกไปมันก็ไร้น้ำหนักไม่ใช่นะฮะนี่ก็อยู่นอกโลกก็จริงแต่ว่าก็ยังมีแรงโน้มถ่วงยังมีความเร่งด้วยจากแรงโน้มถ่วงของโลกเข้าหาผิวโลกอยู่ดีซึ่งก็มีค่าใกล้เคียงกับผิวโลกด้วยนั่นสาเหตุก็เป็นเพราะว่าขณะนี้ไอ้เจ้าสถานีอวกาศนานาชาติมันไม่ได้อยู่นิ่งๆมันกำลังวิ่งไปรอบโลกเป็นวงกลมเห็นไหมการที่มันวิ่งไปรอบโลกเป็นวงกลมเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีความเร่งตัวหนึ่งท
ที่เราเรียกว่าความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะ AC ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเราเคยทำไป2ครั้งที่แล้วตอนที่เราพูดถึงไคเนติกใช่ไหมฮะความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางก็จะมีค่าเท่าไหร่ v กำลัง2ส่วนด้วย r ซึ่ง r ตัวนี้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยนะ 6,800 กิโลเนี่ยนะนะฮะงั้นไอ้ตัวเนี้ยความเร่งตัวนี้มาจากไหนล่ะในการที่ยานขนส่งของอากาศมันวิ่งไปรอบโลกเป็นวงกลมมันก็แสดงว่ามันต้องมีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางใช่ไหมความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางที่ว่านี้ก็คือเท่ากับว่าจะต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางดึงมันเข้ามาหาศูนย์กลางนะ mv กำลังสองส่วน r ซึ่งไอแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางตัวเนี้ยยานขนส่งอวกาศสารานุวัตกรรมนานาชาติตัวนี้จะเอาแรงนี้มาจากไหนมันก็เอามาจากแรงโน้มถ่วงที่โลกดึงมันนะเอามาจากแรงโน้มถ่วงที่โลกดึงมันนั่นแหละนั้นสิ่งที่เราได้ก็คืออะไร G M โลกนะคูณกับมวลของสถานีอวกาศ G M M ส่วน R กำลัง2นะฮะนี่ก็คือแรงที่มันเอาไปใช้เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะเราลองนึกถึงภาพนะเราอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติเนาะนะฮะสถานีอวกาศนานาชาติเรามีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะซึ่งมีค่าเท่ากับน้ำหนัก FG นะมีค่าเท่ากับน้ำหนักเราดึงเข้ามาแล้วเราอยู่ในกรอบที่กำลังเคลื่อนที่ไปภายใต้แรงตัวนี้นั่นก็คือมันก็มีความเร่งเท่านี้เหมือนกันนะฮะมีแรงเท่านี้มีความเร่งเท่านี้นี่ถ้าเราลองนึกถึงว่าเฮ้ยตอนที่เราอยู่ที่เคยยกตัวอย่างว่ากรอบที่มีความเร่งมันจะมีแรงปลอมเกิดขึ้นรถที่วิ่งไปข้างหน้ามีความเร่งไปข้างหน้าเราจะรู้สึกว่ามีแรงผลักเราไปข้างหลังถูกไหมซึ่งอันนี้แรงที่เรารู้สึกมันคือแรงปลอมนะฮะแต่เรารู้สึกแรงนั้นจริงๆใช่ไหมรถไปข้างหน้าเรารู้สึกว่ามันผลักไปข้างหลังอันนี้ก็เหมือนกันยานที่กำลังเคลื่อนที่รอบโลกมีแรงดึงลงคนที่อยู่ในยานที่มีแรงดึงลงหรือมีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางที่ความเร่งในทิศลงเนี่ยนะก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีแรงตัวหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับความเร่งตัวนี้นะฮะมีแรงตัวหนึ่งซึ่งมีทิศตรงกันข้ามกับความเร่งตัวนี้มีขนาดเท่ากันและทิศตรงกันข้ามดึงกลับขึ้นไปข้างบนนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีแรงที่เขาเรียกว่าแรงหนีศูนย์กลาง centrifugal force ดึงเขาขึ้นไปจากผิวโลกซึ่งแรงที่เป็นแรงหนีศูนย์กลางมันก็จะมีขนาดเท่ากับแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางนั่นแหละแต่ทิศตรงข้ามแรงศูนย์กลางดึงลงหาพื้นโลกแรงหนีศูนย์กลางก็ดึงขึ้นออกจากพื้นโลกไปนะฮะงั้นคนในยานตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีแรง2แรงแรงนึงคือโลกดึงลงไปข้างล่างอีกแรงนึงคือแรงหนีศูนย์กลางซึ่งดึงเขาขึ้นข้างบนซึ่ง2แรงนี้มีขนาดเท่ากันและทิศตรงข้ามผลลัพธ์นะฮะแรงรับตอนนี้มันก็คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางลบด้วยแรงบวกด้วยแรงหนีศูนย์กลางแรงจริงลบด้วยแรงเทียมแต่มันเกิดขึ้นจริงๆนะเกิดขึ้นจริงๆอยู่ในกรอบนี้นะฮะซึ่ง2ตัวนี้มีค่าหนาดเท่ากันเห็นไหมฮะแต่ทิศตรงกันข้ามนะฮะบวกกันแล้วมันก็เลยได้0นี่คือสาเหตุที่ทำไมคนที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยถึงได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักถึงได้รู้สึกว่าตัวเขาไม่มีน้ำหนักก็เป็นเพราะว่าเขามีแรงปลอมตัวนึงดึงเขาขึ้นไปสู้กับแรงจริงที่ดึงลงมานะ2ตัวนี้หักล้างกันไปพอดีแรงรับก็จะเป็น0ดังนั้นถ้าเขาอยู่ในวงโคจรตัวนี้นะถ้าเขาอยู่ในวงโคจรไม่ว่าวงโคจรนี้จะสูงแค่ไหนนะนะไม่วงโคจรนี้จะสูงแค่ไหนนะจะ400กิโล300กิโล 80,000 กิโลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาอยู่ในวงโคจรซึ่งกำลังโคจรเป็นวงกลมโดยที่มีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยเท่ากับน้ำหนักเขาจะรู้สึกว่าอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักเสมอนะเขาจะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักเสม
นะฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เขาจะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาพน้ำหนักตลอดเวลาที่ยานนี้อยู่ในวงโคจรนะฮะไม่ว่าสถานีอวกาศนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าขยับออกไปไกลออกไปอีกก็จะเคลื่อนที่ช้าลงหน่อยนึงแต่ว่าเขาก็จะมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเท่ากับน้ำหนักเสมอตลอดเวลาซึ่งก็ส่งผลทำให้เขาอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเอ้ยการอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักนั่นคืออยู่ห่างโลกออกไปมากๆไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นนะครับก็จะมีบางบริษัทในก็หัวใสนะฮะบอกว่าพาคนขึ้นไปแตะอวกาศนะฮะพาคนขึ้นอวกาศโดยใช้เครื่องบินไอพ่นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องบินไอพ่นที่บินแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขึ้นไปในอวกาศเลยนะเขาบินขึ้นไปสูงๆหน่อยแล้วก็ปล่อยให้มันตกแบบพาราโบลาวิ่งตกลงแบบพาราโบลาพอวิ่งไปเป็นส่วนโค้งพาราโบลาใช่ไหมช่วงนั้นเขาก็จะมีแต่แรงโน้มถ่วงของโลกมีแต่ค่าความเร่ง G นะคนที่อยู่ในเครื่องบินช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าโอ้ยตัวเองอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักแล้วก็จะเรียกอะไรก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองได้ขึ้นไปอยู่ในอวกาศแล้วซึ่งจริงๆแล้วยังเลยนะยังห่างไกลมากส่วนใหญ่พวกนี้ก็บินอยู่แค่สัก30กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกิโลเมตรนะสูง30กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้ฟีลลิ่งของการอยู่ในอวกาศนะแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปอยู่ในอวกาศจริงๆเอาละนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันผิดนะอันหนึ่งกลับมานะฮะเรื่องของเรานะแล้วไอ้ค่า G เนี่ยนะครับที่เราอาจจะเห็นว่าบางกรณีเนี่ยไม่มีแรงโน้มถ่วงโทษเหมือนกับไม่มีแรงโน้มถ่วงคือไร้น้ำหนักเนี่ยสภาพไร้น้ำหนักเนี่ยถ้าว่าไปแล้วสภาพไร้น้ำหนักใช้คำว่า weightless นะฮะอันนี้คือไร้น้ำหนักไม่ใช่นะไม่ใช่ไร้แรงโน้มถ่วงนะไม่ใช่ไร้แรงโน้มถ่วงนะเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับคำว่าไร้น้ำหนักไม่ใช่ไร้แรงโน้มถ่วงการที่มันรู้สึกว่ามันไร้น้ำหนักเรามีแรงโน้มถ่วงอยู่แต่บังเอิญเราเคลื่อนที่ไปนะคนนั้นกำลังเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีน้ำหนักนะครับความรู้สึกว่าไร้น้ำหนักนั่นเองไอ้ขาดตัวทีไปตัวนะมีทีตัวเวทนะฮะเวทถ้าเวทเฉยๆมันเป็นกิริยานะฮะเวทมันจะเป็นน้ำหนักนะฮะอ่ะอีกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับคือว่าถ้าเราดูว่าเฮ้ยแรงเนี่ยไอ้โมเมนตัมเนี่ยมันก็คือมวลคูณความเร่งเอ้ยความเร็วใช่ไหมมวลคูณความเร็วใช่ไหมฮะถ้าเราอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะนะฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือมีการเปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะฮะ dp by dt ก็คือ dm v by dt ถ้าเราคิดว่า m มีค่าคงที่เนาะเป็นค่าคงที่ก็คือ dv by dt dv by dt ตัวนี้ภาษาคณิตศาสตร์ dv by dt คือความเร็วที่เปลี่ยนต่อเวลาอีนี่ก็คือเจ้าความเร่งนั่นเองนะฮะงั้นโมเมนตัมที่เปลี่ยนมันก็คือความเร่งซึ่งก็คือเจ้าแรงนะมวลคูณความเร่งก็คือเจ้าแรงที่มากระทำอันนี้ก็คือกฎข้อที่2ของนิวตันที่เราเคยพูดถึงไปนะฮะแล้วก็นำมาสู่จะเรียกว่ากฎข้อที่1ของนิวตันก็ว่าได้นะครับกฎข้อที่1ที่บอกว่าถ้าแรงที่กระทำบนวัตถุเท่ากับศูนย์วัตถุก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะ
เห็นมั้ยครับซึ่งการที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นั้นก็จะหมายถึงว่าความเร่งเป็น0นั่นเองนะหรือโมเมนตัมไม่เปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยแรงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับโมเมนตัมตัวเนี้ยมันก็เลยกลายไปเป็นกฎข้อหนึ่งนะครับในทางฟิสิกส์กฎข้อนี้เขาก็เรียกว่าเป็นกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นนะกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นคำว่าโมเมนตัมเชิงเส้นคำว่าเชิงเส้นคือลิเนียนะเชิงเส้นเนี่ยนะฮะเชิงเส้นหรือว่าลิเนียมันก็หมายถึงว่าเป็นการเคลื่อนที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนมุมไม่สนใจเรื่องการเปลี่ยนมุมดูซิว่ามันเลื่อนไปในสเปซเนี่ยอย่างไรแค่นั้นเองนะครับไม่สนใจว่าจะมีการเปลี่ยนมุมหรือเปล่านะครับกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยบอกว่าไงบอกว่าถ้าแรงรับที่กระทำกับอนุภาคใดเป็น0โมเมนตัมมันจะคงที่นะฮะโมเมนตัมของอนุภาคนั้นจะมีค่าคงที่นะซึ่งก็ตรงไปตรงมานะ F เท่ากับ ma ใช่ไหมหรือ dp by dt ในเมื่อ F มันเป็น0 dp by dt มันก็ต้องเป็น0ตามมันด้วยการที่อนุพันธ์ของอะไรเป็น0แสดงว่าค่านั้นเป็นค่าคงที่นั่นเองแต่ว่าปัญหาของเจ้ากฎปัญหาของกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ง่ายๆแค่นี้นะครับปัญหาของมันอยู่ตรงที่ว่าโมเมนตัมของอะไรอะของวัตถุชิ้นเดียวเหรอนะโมเมนตัมของวัตถุชิ้นเดียวเหรอหรือโมเมนตัมของระบบทั้งระบบตอนนี้แหละครับคือปัญหาว่าเวลาเราบอกว่าโมเมนตัมจะมีค่าคงที่มันเป็นโมเมนตัมของอะไรโมเมนตัมของระบบทั้งระบบหรือโมเมนตัมของแค่วัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงหรือถ้าวัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นมันเกิดแตกขึ้นเป็น2ชิ้นล่ะถ้ามันแตกออกเป็น2ชิ้นเนี่ยมันโมเมนตัมของชิ้นไหนอะชิ้นที่แตกไปทางซ้ายชิ้นที่แตกไปทางขวาหรือชิ้นไหนอันนี้เราก็เป็นปัญหานี่คือสิ่งที่เราจะต้องมองให้ออกเวลาโจทย์บอกมาว่ามีแรงมากระทำกับระบบเนี้ยเราต้องมองให้ออกว่าระบบของเรามันคืออะไรนะต้องมองให้ออกว่าระบบนั้นคืออะไรเช่นว่านะฮะเช่นเรามีมวล2ก้อนนะมีมวล2ก้อนแล้วเราเอาสปริงใส่ไว้อัดไว้ระหว่างมวล2ก้อนนั้นแบบนี้อัดสปริงจนกระทั่งมันแน่นอ่ะนะนะมีมวลก้อนที่1มวลก้อนที่2นะแล้วเราปล่อยมือนะปล่อยมือมวลทั้ง2ก้อนก็เด้งออกจากกันนะพอปล่อยมือปุ๊บมวล2ก้อนก็เด้งออกจากกันและการที่มันเด้งออกจากกันเนี่ยแสดงว่ามันเป็นการเปลี่ยนโมเมนตัมถูกมั้ยเพราะว่าตอนแรกโมเมนตัมเป็น0เนี่ยแล้วอยู่ดีมวลก้อนที่1เด้งไปทางซ้ายมวลก้อนที่2เด้งไปทางขวานั่นก็หมายถึงว่าทั้ง2ตัวมีการเปลี่ยนโมเมนตัมภายในตัวเองทีนี้ถ้าเราดูแรงที่ทั้ง2ตัวได้รับนะฮะแรงที่ทั้ง2ตัวได้รับตอนนี้เนี่ยแน่นอนแรงมวลก้อนที่1ก็มีแรงผลักมันไปทางซ้ายมวลก้อนที่2ก็มีแรงผลักมันไปทางขวาเห็นมั้ยก้อนที่1ก็ผลักไปทางซ้ายก้อนที่2ก็ผลักไปทางขวาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีแรงเกิดขึ้นแรงนี้ครูจะเขียนเป็น F กระทำกับมวลก้อนที่1แรง F กระทำกับมวลก้อนที่2ทั้ง2ตัวมีแรงกระทำทั้ง2ตัวมีแรงกระทำกระทำแล้วก็ทำให้มีแรงกระทำในเวลาหนึ่งใช่ไหมในช่วงเวลาหนึ่งก็ทำให้โมเมนตัมของทั้ง2ตัวนี้เปลี่ยนตามหลักของการโดนเลยนะตามหลักของการโดนก็เกิดการเกิดการเปลี่ยนโมเมนตัมวิ่งกระเด็นกันออกไปแล้วโมเมนตัมจะคงที่ได้ยังไงนี่จะเรียกโมเมนตัมคงที่ได้ยังไงเมื่อทั้งสองตัวมีการเปลี่ยนโมเมนตัมเป็นคู่นะฮะการที่จะบอกว่าโมเมนตัมคงที่ก็คือแรงกระทำเป็นศูนย์แรงกระทำในที่นี้ถ้าเรามองระบบนะฮะมองระบบของเราระบบของเราไม่ใช่มวลแค่ก้อนเดียว
ระบบของเราคือมวล2ก้อนงั้นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ภายในระบบต้องจับมารวมกันทั้งหมดมีแรงที่มากระทําบนมวลก้อนที่1เท่าไหร่ก็ต้องจับรวมกับแรงที่มากระทําบนมวลก้อนที่2ฉะนั้นตอนนี้ก็จะกลายเป็นแรงก็จะเป็นแรงรวมทั้ง2ก้อนเห็นไหมแรงรวมทั้ง2ก้อนซึ่งในตอนนี้ก็คือแรงที่กระทำบนมวลก้อนที่1บวกด้วยแรงที่กระทำบนมวลก้อนที่2แต่ในกรณีนี้มันไม่มีแรงภายนอกมากระทำแรงภายนอกไม่มีมีแรงก้อนที่1นะมวลก้อนที่1ก็มีแรงที่ผลักมาจากสปริงมวลก้อนที่2ก็มีแรงที่ผลักมาจากสปริงซึ่งตามหลักกฎข้อที่3ของนิวตันก็คือบอกว่าแรงทุกแรงมีแรงที่ขนาดเท่ากันที่ตรงข้ามกระทำเสมอเราก็จะมองเห็นได้ว่าเออจริงๆไอ้แรงที่ผลักก้อนที่1วิ่งไปเนี่ยนะถ้าเรามองนะมันก็เหมือนแรงก้อนที่2ผลักก้อนที่1ใช่มั้ยให้วิ่งออกไปมันก็มีค่าเท่ากับไอ้แรงก้อนที่1ผลักมวลก้อนที่2ให้วิ่งออกไปเช่นเดียวกันแต่ทิศตรงข้ามนะซึ่งในกรณีนี้อาจจะบอกได้ว่าเอ้ย F1 เนี่ยนะมันก็มีขนาดเท่ากันF2 นั่นแหละแต่ทิศตรงกันข้ามอาจจะเขียนเป็นสมการอย่างนี้ F1 เท่ากับลบ F2 ซึ่งถ้ามันเท่ากัน2ตัวนี้รวมกันนะฮะผลรวมของแรงมันก็0ถ้าผลรวมของแรงเป็น0โมเมนตัมจะต้องคงที่ตามหลักการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมแต่ทีนี้อันนี้มันไม่ใช่โมเมนตัมของมวลก้อนเดียวเนาะมันเป็นโมเมนตัมรวมทั้งระบบนะฮะมันเป็นโมเมนตัมรวมทั้งระบบนั่นก็คือเป็นโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปของมวลก้อนที่1บวกโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปของมวลก้อนที่2นะฮะโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปของมวลก้อนที่1บวกโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปของมวลก้อนที่2จะต้องมีค่าเท่ากับ0เท่ากับ0เพราะว่าก่อนหน้านั้นมันอยู่นิ่งใช่มั้ยก่อนหน้านั้นเป็น0นั่นก็บอกได้ว่าถ้าเกิดการเด้งขึ้นไปในลักษณะนี้นะเด้งออกมาจากกันลักษณะนี้เนี่ยเราก็สามารถถ้าเรารู้นะความเร็วของมวลก้อนที่1ที่วิ่งออกไปเราก็สามารถหาความเร็วของมวลก้อนที่2ที่วิ่งออกไปได้เช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างหนึ่งก็คือการถีบของปืนนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าการถีบนะปืนถีบเขาใช้คำว่าถีบนะฮะปืนถีบเนี่ยยิงลูกปืนมวล2กรัมออกจากกระบอกปืนมวล3กิโลกรัมด้วยความเร็ว300เมตรต่อวินาทีตัวปืนจะถีบถอยหลังจะถูกถีบถอยหลังด้วยความเร็วเท่าไหร่นะทีนี้มาดูก่อนว่าในกรณีนี้ผลรวมของแรงนั้นเป็น0หรือเปล่านะผลรวมของแรงเป็น0หรือเปล่าเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเอ้าการที่เรายิงปืนออกไปเนี่ยนะการที่เรายิงปืนออกไปอะไรที่เป็นตัวทําให้จะเขียนลูกปืนยังไงวะนะการที่เรายิงปืนออกไปเนี่ยมีมวลเล็กเนาะอันนี้มวลใหญ่ M เล็กคือมวลของลูกกระสุนนะครับ M ใหญ่คือมวลของกระบอกปืนซึ่งอันนี้โจทย์บอกมาว่า3กิโลอันนี้บอกว่าเป็น2กรัมนะฮะคำถามก็คือว่าลูกปืนมันวิ่งออกไปได้ยังไงลูกปืนนั้นมันวิ่งออกไปได้ยังไงลูกปืนเวลาเรายิงปืนเนี่ยนะครับเขาจะมีดินระเบิดนะครับที่เราเรียกกันว่าดินปืนเนี่ยนะใส่อยู่ในปลอกกระสุนนะครับลูกดินระเบิดเนี่ยจะใส่อยู่ในปลอกกระสุนแล้วก็หัวกระสุนมาปิดไว้นะปลอกกระสุนนี่ก็จะเป็นทรงกระบอกนะครับเป็นทรงกระบอกแล้วเขาก็ใส่ดินระเบิดเอาไว้ข้างในดินระเบิดนี่จะเป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ได้ง่ายนะครับบวกกับสารที่ให้ออกซิเจนนะบวกกับสารที่ให้ออกซิเจนสมัยโบราณก็ใช้เชื้อเพลิงก็จะเป็นถ่านนะถ่านแล้วก็ไอตัวที่ให้ออกซิเจนนึงก็ใช้ดินประสิวนะดินประสิว
นิมประสิวก็คือแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเวลามันร้อนที่มามันก็จะปลดปล่อยออกซิเจนออกมาจากตัวแล้วออกซิเจนที่ปลดปล่อยออกมาก็จะไปทำปฏิกิริยากับถ่านนะเกิดเผาไหม้ให้ความร้อนออกมาสิ่งที่ได้ก็คือแก๊สปริมาณมหาศาลที่มันขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมีทั้งเชื้อเพลิงและออกซิเจนอยู่ในตัวเดียวกันพร้อมๆกันนะครับก็เขาก็จะมีหัวกระสุนนะครับหัวกระสุนติดไว้ตรงปลายหัวกระสุนก็จะติดอยู่ตรงปลายนะเวลาเวลาเขายิงปืนเขายิงกระสุนปืนออกไปเนี่ยนะครับเขาก็จะทำให้ดินปืนข้างในเนี่ยเกิดการเผาไหม้นะพอมันวันส์มันเกิดการเผาไหม้แล้วเนี่ยนะตัวมันก็จะให้ความร้อนความร้อนก็จะไปทำให้ตัวให้ออกซิเจนเนี่ยคายออกซิเจนคืนออกมาแล้วก็เผาไหม้ต่อกับเชื้อเพลิงต่อไปเรื่อยๆนะฮะ ดินระเบิดปัจจุบันนี้ก็จะมีเชื้อเพลิงซึ่งเผาไหม้ได้ง่ายกว่าแล้วก็มีตัวที่ให้ออกซิเจนมีประสิทธิภาพมากกว่า ก็จะเผาไหม้ด้วยความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นดินปืนทั่วไปเนี่ยเวลาที่ปืนมันเกิดเรายิงปืนเนี่ยนะครับแล้วดินปืนข้างในเกิดระเบิดขึ้นมามันก็จะมีแก๊สจำนวนมหาศาลเกิดขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้แก๊สจำนวนมหาศาลพวกนี้ก็จะผลักลูกกระสุนนะฮะที่เป็นหัวกระสุนเนี่ยให้วิ่งออกไปทางปากกระบอกลูกกระสุนนี้ก็จะวิ่งออกไปด้วยความเร็วสูงถ้าถามว่าถ้างั้นแสดงว่ามันก็มีแรงกระทำกับหัวกระสุนสิพอเจ้านี่ระเบิดขึ้นมาเนี่ยเจ้าตัวปืนดินปืนตัวนี้ระเบิดขึ้นมานะเกิดการระเบิดขึ้นมาข้างในมันก็จะผลักให้หัวกระสุนเนี่ยวิ่งออกไปนะโดยมีแรงกระทำกับหัวกระสุนค่าหนึ่งนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจากกฎข้อที่3ของนิวตันเราก็รู้ว่าเมื่อมีแรงกระทำกับหัวกระสุนมันก็ต้องมีแรงอีกตัวนึงที่หัวกระสุนกระทำกับกระบอกปืนนะฮะซึ่งแรงตัวนี้ก็ต้องมีขนาดเท่ากันแล้วก็ทิศตรงข้ามแรงที่ผลักหัวกระสุนออกไปจะต้องมีขนาดเท่ากันและทิศตรงข้ามกับแรงที่หัวกระสุนนั้นผลักกระบอกปืนเพราะมันมาจากก้อนเดียวกันมันมาจากแรงก้อนเดียวกันก็คือการเผาไหม้ของดินปืนที่อยู่ในปลอกกระสุนตัวนี้นั้นผลรวมของแรงกรณีนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นโมเมนตัมผลรวมของแรงนะนี้ F นะฮะนะฮะผลรวมของแรงก็จะมีค่าเท่ากับ0นะงั้นโมเมนตัมก็จะต้องมีค่าคงที่นะครับโมเมนตัมที่ก่อนและหลังการชนไม่ต้องมีค่าคงที่ถ้าก่อนและหลังการยิงแล้วต้องมีค่าคงที่นะครับโมเมนตัมตัวนี้มันคืออะไรล่ะมันก็คือโมเมนตัมของลูกปืนบวกโมเมนตัมของตัวปืนนะฮะก็คือมวลของกระสุนปืนคูณกับความเร็วของกระสุนปืนแล้วก็บวกกับมวลกระบอกปืนคูณกับความเร็วของกระบอกปืนผมใช้ตัว V กันแล้วกันเนาะ V ใหญ่กับ V เล็กตัวใหญ่นี่คือกระบอกปืนตัวเล็กก็คือกระสุนปืนซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับโมเมนตัมก่อนที่เราจะยิงก่อนยิงก็ต้องมีค่าก่อนยิงก็คือมันอยู่นิ่งทั้งคู่เนาะอยู่นิ่งทั้งคู่มันก็มีค่าเป็น0อาจจะเขียนง่ายๆว่าไอ้เจ้ามวลกระสุนปืนความเร็วกระสุนปืนเท่ากับมวลกระบอกปืนความเร็วกระบอกปืนนี้ก็ได้เครื่องหมายลบที่กระบอกทิศทางว่ามันไปตรงกันข้ามกันนะโจทย์ก็ถามว่าตัวปืนจะถีบถอยหลังจะถูกถีบถอยหลังด้วยความเร็วเท่าไหร่นั้น V คือความเร็วที่ปืนโดนถีบออกไปมันก็จะมีค่าเท่ากับมวลของกระสุนปืนความเร็วกระสุนปืนหารด้วยมวลของกระบอกปืนลบเพราะว่าทิศตรงกันข้ามนะฮะก็แทนค่าไปเนาะ2กรัมก็ 0.002 คูณ300เมตรต่อวินาทีนะหารด้วยมวล
ปืนก็คือ3กิโลกรัมนะโดยก็เป็นเมตรต่อวินาทีนะก็จะถอยหลังด้วยความเร็ว 0.2 เมตรต่อเซกนะ 0.2 เมตรต่อเซกกรณีแบบนี้เขาก็เรียกว่าเป็นการที่ปืนถีบนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า recoil นะฮะ recoil นะการเด้งถอยหลังการถีบนะฮะการถีบของปืนโอเค6โมงแล้ววิอาจารย์ครับครับมันต้องติดลบหรือเปล่าครับอาจารย์ติดลบหรือติดลบไงก็แต่โจทย์เขาบอกแล้วว่าถอยหลังไงอ๋อครับโจทย์เขาบอกแล้วว่าถอยหลังเราหาแค่ว่าถอยหลังด้วยความเร็วเท่าไหร่เท่านั้นเองนะฮะกลัวจะไม่ตรงใส่ก็ได้หรอกไม่เป็นไรใส่ได้หมดอ่ะนะฮะนะนี่เวลาเราดูหนังเนี่ยเราคงเคยเห็นเวลาครับคนยิงปืนกันในหนังเนี่ยยิงกันแล้วมันเด้งขึ้นเด้งขึ้นใช่ไหมแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกมีความเข้าใจผิดหรืออย่างนึงว่าโอ้ยเวลายิงปืนเนี่ยเวลาเกิดรีคอยเนี่ยนะปืนมันเด้งขึ้นมันจะสะบัดขึ้นเราเล่นเกมนะอย่างเราเล่นฟรีไฟหรือไฟเล่นพวกเกมยิงปืนใน PC อย่างเงี้ยนะฮะในเครื่องเล่นเกมทั้งหลายเนี่ยยิงเสร็จแล้วปืนมันจะเด้งขึ้นเด้งขึ้นใช่ไหมนะฮะสาเหตุที่ปืนมันเด้งขึ้นเด้งขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าปกติเราจับปืนอ่ะเนาะเราจับปืนเราจับตรงด้ามปืนตรงนี้ใช่ไหมฮะเราจับตรงด้ามปืนตรงนี้นะเราไม่ได้จับคลุมไปถึงข้างบนใช่ไหมครับแล้วเวลาลูกกระสุนปืนมันวิ่งออกไปมันวิ่งออกไปในทิศนี้แล้วตัวปืนเวลามันรีคอยล์ถอยหลังเนี่ยนะมันรีคอยล์ตามแนวเดียวกันแต่บังเอิญว่าข้อมือเราเนี่ยมันทำตัวเป็นจุดหมุนด้วยตรงเนี้ยนะข้อมือมันทำตัวเป็นจุดหมุนแล้วเวลาที่ปืนมันรีคอยล์ถอยหลังไปเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะทำให้ด้วยความที่ว่าท่อนแขนเราไม่ยอมเคลื่อนที่ตามเนาะถ้าท่อนแขนเราเคลื่อนที่ตามเราก็จะถอยหลังใช่ไหมฮะแต่ท่อนแขนเราจะไม่ยอมเคลื่อนที่ตามตัวที่เคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าคือตรงข้อมือมันก็เลยเหมือนกับว่าไอ้ปืนเนี่ยเกิดหมุนรอบข้อมือที่ทำตัวเป็นจุดหมุนนะฮะมันก็เลยดูเหมือนกับว่าตัวปืนเนี่ยสะบัดขึ้นนะมันดูเหมือนว่าตัวปืนสะบัดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูตัวรีคอยล์จริงๆมันถอยหลังตรงๆนะกระสุนไปทางไหนมันถอยหลังตรงๆตามนั้นอันนี้คือหลักฟิสิกส์จะถอยหลังตรงๆนะแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราจับปืนเราไม่ได้จับตรงแนวกระสุนนะเราไม่ได้จับตรงแนวกระสุนแนวกระสุนมันอยู่เหนือจุดหมุนไปหน่อยนึงเวลาเรายิงมันก็เลยสะบัดขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็คงแค่นี้นะครับขอโทษด้วยที่เน็ตเวิร์กมีสะดุดตรงกลางเนาะกูก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนี่ขนาดหนีไม่ใช้ที่จุฬาแล้วนะโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้นะฮะเดี๋ยวสักพักคงได้เอาคลิปขึ้นซึ่งก็จะมี2คลิปเนาะวันนี้ครึ่งแรกครึ่งหลังที่ตัดไปตอนเน็ตเวิร์กมันขาดนะฮะโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับ